มีอื่นอีกไหมโอเคขอบคุณครับคุณมาดามแฟรี่ครับที่บอกว่าชาวนอร์เวย์ตายไปแล้ว24 คนฉีดวัคซีนที่ว่านี้ก็แปลว่าเรื่องของเขานะฮะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันครับข้อมูลเหล่านี้นะครับที่นํามาย้อนแย้งว่าจะบังคับให้ทุกคนฉีดไหมจริงๆมันบังคับไม่ได้นะครับมันต้องเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับในการที่จะอะไรมันเรื่องส่วนบุคคลนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ลุงพูดถึงนี่ฉีดเข้าไปแล้วความจำเสื่อมทำไงวะเนี่ยหรืออะไรนะอ่อนแรงเพราะมันอยู่กับเราตลอดชีวิตอ่ะใช่ไหมหรือใครจะว่าชีวิตนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยอ่อนไปหมดเลยโหช่วยเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นคนคนหนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทำอะไรไม่ได้เลยใครยึดพื้นที่ตรงนี้รู้ไหมทุกวันนี้เขายึดพื้นที่กันด้วยวิธีนี้อาจารย์ยังงงไหมนี่ไม่งงนะสงครามฟังให้ดีนะครับสงครามผมไม่เอ่ยต้องเอ่ยชื่อประเทศข้างเคียงเรานี่แหละครับใช่ไหมสงครามครับชาติอื่นก็มาก็สงครามต้องเอากันให้ตายใช่ไหมล่ะทหารชายตายสนามรบเหลือแต่ผู้หญิงแม่ไม้อยู่ที่บ้านผู้ชนะสงครามก็ล้ำเสร็จแล้วก็มาแพร่พันธุ์นะมาแพร่พันธุ์นะเจ้าของประเทศตายมันก็กลายเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเลยยุคสมัยก่อนเขากลืนกินพื้นที่กันโดยวิธีนี้ยุคสมัยก่อนแต่ยุควิธีนี้ยุคสมัยนี้เขาจำด้วยยาเนี่ยยากินยาทายาฉีดนี่แหละกินแล้วโง่อาจารย์ยังคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากแล้วนะก็มีทางด้านสายพุทธศาสตร์เนี่ยพยายามทำสมาธิที่จะป้องกันหรือเอาชนะกับสิ่งเหล่านั้นได้ครับนะสายสาธุนี่แหละครับบอกให้ทราบไว้นะครับสายสาธุพัฒนากายใจจิตเพื่อไม่ให้เคมีเหล่านั้นมีฤทธิ์เดชมากระทำกับตัวเราเองครับคนไหนที่เข้าถึงตรงนั้นก็ง่ายๆคือยาพิษทำอะไรผู้ปฏิบัติธรรมระดับนี้ไม่ได้หรอกมันไปนู่นเวลาลงไปมันชำระชะล้างได้นะครับเขาเรียกว่าจิตรักษากายนะครับใครก็ตามที่สามารถทำได้ถึงขั้นนั้นจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำพวกนี้คำโอ้ยพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนเลยจ้าพัฒนาเอากายใจจิตนี่นะครับจิตเท่ากับกายหันด้วยใจที่ลุงพูดเสมอนั่นแหละเห็นไหมค่อยทำมีอะไรอีกไหมเนี่ยลุงเลแล้วนะ4 ทุ่มกับอีก10 นาทีแล้วเชียร์ชื่อซารีน่าหลานคุณน้ำผึ้งจินดาภพเขาเป็นคนเยอรมันเยอรเผือกนี่เหรอเด็กคนนั้นรู้สึกลุงจับหัวแล้วไม่ใช่เหรอชาริน่าเห็นบอกว่าแม่เขาได้สมบัติจากเยอรมันมาเยอะแล้วมาทำอะไรทำการค้าการขายร้านอาหารเหรอไปได้ขี่น้ำก็ไม่รู้นะที่ว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทำเองใช่ไหมครับจับมือคนหนึ่งมาดมเนี่ยนั่นก็โอกาสเสี่ยงเยอะอัตราเสี่ยงจะเยอะต้องฝึกเองทำเองให้มีความช่ำชองเองค่อยๆก่อตัวทีละน้อยสองน้อยสิครับหวังรวยหวังล้มง่ายเหมือนกันนะคนที่เขาจะสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่อันกัน5 ปี 10 ปีนะเป
็นสิบยี่สิบสามสิบปีห้าสิบปีนะการค้าเนี่ยเขาจะเขามีรกเขามีรากเขาก็มีพื้นฐานเขาเรียกประสบการณ์ตรงเริ่มต้นก่อตัวแต่น้อยข้ามรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นรุ่นลูกเป็นรุ่นหลานนี่ก็จะสืบสานกันมาเป็นวงตระกูลหรือว่าเป็นส่งต่อกันมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดทางอาชีพเห็นไหมครับอะไรทำนองนั้นแหละคนรุ่นใหม่มักจะไม่เอามักจะไม่คิดถึงตรงนี้กันนะครับมันก็เลยหายไปเยอะน้อยสองน้อยคนรุ่นใหม่มักจะไม่เอามักจะไม่เอาตามโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหมดแล้วนี่ฝั่งเฟซก็ไม่มีเพิ่มฝั่ง YouTube ก็ไม่มีเพิ่มต้องเพิ่มสักหน่อยไหมวันนี้จะเอาไรเอาเสียงหรือเอาแสงหรือจะเอาโบกมือหย่อยๆได้หมดนะลุงคำว่าได้หมดมันคืออะไรนะครับคือพลังงานตอนนี้นะอ้างอิงก็แล้วกันอ้างอิงนะอ้างอิงบทความทางการแพทย์กองการแพทย์ทางเลือกนะครับสำหรับลุงนะเรื่องของ energy เรื่องพลังงานโดยตรงนะครับ